วงการที่8นะถ้าหมดเวลาแล้วมันไปจริงไปแล้วไปรับไม่กลับแต่ถ้ามันยังไม่หมดเวลาของสำหรับที่นี่นะยังไงก็ต้องกำลังจะไปมันก็จะดึงกลับมันจะดึงกลับมาเรื่อยๆไม่ต้องเหมือนคุณนายตั๊กสิริพรคุณนายตั๊กไม่เอาแล้วถ้าออกทีวีไม่เอาคุณเหนื่อยคุณจะไปขายขนมปังวันนี้ไม่หยุดนะทุกวันนี้ยังไม่หยุดเลยไม่หยุดนะหรือเราต้องบ่นอย่างนั้นว่าจะได้มีงานไม่อยากทำแล้วเบื่อแต่ก็จริงนะคะเพราะอย่างถ่ายบทเพภาคแรกนุ่นก็บอกนุ่นคุยกับพี่อยากบอกว่านุ่นไม่รับแล้วว่าจะไม่เอาละพูดเหมือนกันหรอว่าจะไม่เอาภาค2จะไม่รับแล้วหรอมันเหนื่อยตั้งแต่ภาคแรกเลยเพราะว่าถ้าเสร็จบทเพอ่ะว่าจะแบบอยากออกไปอยู่ข้างนอกอยากไปหาอย่างอื่นทำแล้วพอสุดท้ายมีความรู้สึกว่าถ้าละครมันออนพระเอกนางเอกเขาก็ดังเราไม่ดังหรอกเราก็เริ่มมีความรู้สึกว่ามันเริ่มเบื่อกับบทคาแรคเตอร์ที่รับแล้วอะไรเงี้ยก็พอพูดเท่านั้นละครออนเท่านั้นก็กลับมาอีกก็ต้องกลับมาอีกแล้วแบบหลังจากบุพเพก็โหละครแอดวานซ์มาเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ออกเหมือนกันพี่ตั๊กพี่ดาเคยสอนฉันว่าไงรู้ไหมสมัยก่อนตอนที่ฉันทำพิธีกรมดดำจำไว้นะวงการนี่มันก็แปลกอย่าบ่นอยู่3คำเหนื่อยเบื่อท้อแล้วถ้าบ่นอ่ะมันไปเลยไปเลยอ้าวสามคนไปเลยถ้าบอกว่าเหนื่อยจะไปเลยหมายถึงว่าเขาบอกว่าอยากมันจะเป็นไปอย่างนั้นใช่ไหมกูไม่อยากทำละอะไรเงี้ยอ๋อเดี๋ยวมันจะเป็นไปตาปากแต่คนนี้ไม่ใช่นะสก๊อตฟังไว้นะสก๊อตไม่อยากทำงานเข้าแน่เลยอ๋อห้ามสก๊อตบ่นใช่ไหมห้ามสก๊อตบ่นใช่ไหมตักเมื่อวานเมื่อก่อนตอนนี้ตลอดมดอย่าบ่นมึงชอบปวดเจอชอบปวดอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวระวังหน้าอะไรเงี้ยวันนึงมันไปมันไปเลยมันไปเลยนะอะไรเงี้ยอ่ะอย่างที่วันนี้ถือว่าเป็นคนคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในอาชีพนักแสดงนะใช่ใช่ก็จริงๆก็รู้สึกแบบถ้าถามว่าตอนที่นุ่นบอกว่าพูดถึงว่าจริงๆแล้วคนที่พออยู่ในวงการเนี่ยมันไม่มีใครคิดหรอกว่าไม่คิดว่าเราจะมีชื่อเสียงโด่งดังจริงๆอย่าไม่คิดนะเพราะว่าอย่าทำความเข้าใจกับสิ่งที่อย่าเป็นอยู่แล้วว่างานมันคือตรงนี้เราก็แค่ทำหน้าที่ของเราในฐานะนักแสดงจริงๆอาชีพการเป็นนักแสดงคืออาชีพหลักอาชีพสอนเนี่ยมาเสริมตอนช่วงกลางๆแล้วก็มันก็เราก็เลยสนุกกับการสอนไปอีกบทบาทนึงเพราะว่ามันเป็นการได้ฝึกการทำงานกับเด็กๆสอนเอาความรู้เก่าของเราที่มีมาเติบโตไปกับเขาไปด้วยค่ะหารูปแบบในการสอนใหม่ๆเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเราบาลานซ์2พื้นที่ไว้ย่ายอย่างดีแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ต้องการการเห็นหรือสปอตไลท์อะไรแต่จนกระทั่งวันที่สปอตไลท์มาจริงๆแล้วก็แบบก็ขอบคุณที่แบบมีปรากฏการณ์นี้แล้วก็ทำให้ทุกคนเห็นแล้วก็รู้จักเรามากขึ้นก็ยังแต่ก็ยังเป็นคนเดิมทุกอย่างก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้ที่ผ่านมาเพื่อนบ้านไม่ค่อยได้รู้จักแต่พอละครเรื่องพรหมลิขิตแล้วก็บุพเพดังเท่านั้นแหละเพื่อนบ้านทักเลยใช่คือแบบเอ๊ะร้อยวันพันปีเดินผ่านกันไม่เคยคุยใช่แต่พอแบบละครปุ๊บคือเดินไปคือเหมือนเดินสวนไปแล้วเขาแบบเหมือนเดินถอยหลังกลับมาอย่างเงี้ยคุณหยาคะเราจำที่เราได้ด้วยเราไม่เคยคุยกันท่านไม่รู้จักอ๋อค่ะใช่ค่ะชอบมากเลยเรื่องละครคือเอ็นดูก็แบบโอเคเขาก็ชื่นชมเราในบทบาทในการทำงานเราก็ถือว่ารับขอรับด้วยความแบบว่าเหมือนเขาด้วยความแฮปปี้ด้วยความดีใจอะไรอย่างเงี้ยไปตลาดธรรมดาใช้เวลาแค่5นาที10นาทีค่ะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเพราะว่าถ่ายรูปคุยถ่ายรูปตอนพี่ออนอ่ะพี่ตูนชื่อแกงถุงนึงนะแต่อยู่เป็นชั่วโมงนึงอยู่เป็นชั่วโมงใช่ชื่อแกงถุงนึงเป็นชั่วโมงเพราะว่าถ่ายรูปกันถ่ายรูปเรียงแถวยาวเลยต่อแถวเหมือนพี่ตูนตอนที่ถ่ายวิ่งอ่ะเนี่ยต่อโอ้โหอย่างเงี้ยแล้วต่อแล้วก็ต่อแถวไว้นะคะเพราะดูตัวอย่างจากพี่ตูนมาว่าเขาต่อแถวถ่ายรูปเลยเปิดกล้องรอไว้เลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนถึงถุงแกะแล้วก็แบบแสดงว่าจริงๆเราก็เตรียมพร้อมจะมีชื่อเสียงมาตลอดเวลาคือเราศึกษาไปแล้วอ่ะว่าถ้าเกิดมีคนมาขอถ่ายรูปจะต้องทำยังไงอ่ะคือเราดูพี่ตูนไงแล้วรู้สึกแบบเออเราบอกการรับมือแบบนี้ดีแต่ไม่คิดว่าแบบว่าวันหนึ่งจะได้ใช้คือภาพวันนั้นมันได้พอดีจังหวะมันได้คือถ้าไม่จัดระเบียบให้เขายืนต่อแถวเปิดกล้องไว้อ่ะคือทุกคนก็จะมาลุมเราเป็นวงกลมแหละแล้วแบบก็ไม่มีใครได้ถ่ายอยู่มันไม่เป็นระเบียบก็เลยแบบต่อแถวครับเปิดกล้องไว้ด้วยนะคะอะไรเงี้ยวันของเรามาถึงแล้วต้องมาYou're my fun, share back and forth.